วันนี้หลังจากเสร็จภารกิจตอนเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลปั๊บพลเอกประยุทธ์เดินทางเข้าไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วมีกองเชียร์ไปให้กำลังใจด้วยซึ่งเอาจริงๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็มีการนะคะตอบรับแฟนคลับที่มารอพบกันเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วงานนี้เนี่ยมีตัวของเด็กด้วยนะเป็นอดีตประธานสภาพัฒนาเยาวชนกรุงเทพน้องฟลุ๊กตอนนี้อายุ27แล้วแหละได้เอาหนังสือค่ะจดหมายจากคนรุ่นใหม่ถึงลุงตู่เพื่อให้เป็นตัวแทนพรรคนำจดหมายฉบับนี้ส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะตัวเองประทับใจในการทำงานของพลเอกประยุทธ์เหลือเกินคือตัวของน้องฟลุ๊กบอกแบบนี้บอกว่าวันนี้เดินทางมาอยากจะเข้ามาช่วยเหลืองานของพรรครวมใจสร้างชาติเพื่อจะวางเป้าหมายในการทำงานของตัวเองเอาไว้ตัวเองจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เอาล่ะอย่างน้อยลุงตู่ก็ทำงานมาได้ดีมากจะ9ปีแล้วก็ทำ